และในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3ของซีรีส์เรื่องอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณในครั้งที่แล้วเราได้ดูกันในเรื่องอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอย่างที่1คือเรื่อง submission หรือการยอมจำนนนะครับซึ่งการ submission จะแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติก็คือเรื่องของการอธิษฐานและการนมัสการคนที่ยอมจำนนจะอธิษฐานแต่คนที่คิดว่าตัวเองทำได้ไม่ต้องพึ่งพาใครจะไม่อธิษฐานเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยอมจำนนเขาจะแสดงออกด้วยการอธิษฐานและเมื่อเขาอธิษฐานเขาจะยิ่งยอมจำนนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคนที่ยอมจำนนจะนมัสการเพราะรู้ว่ามีผู้ที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดกว่าและเมื่อเขานมัสการชีวิตเขาจะยิ่งยอมจำนนอุปนิสัยการยอมจำนนจึงออกมาไปการอธิษฐานมาไปการนมัสการมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่กำหนดการของสิ่งที่เรากำหนดไว้ว่าต้อง30นาทีต่อวัน1ชั่วโมงต่อวันแต่มันออกมาจากหัวใจของเราที่ยอมจำนนและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งพาของสิ่งต่างๆในวันนี้เราจะดูในบทที่3นะครับในอุปนิสัยอย่างที่2เป็น Discipline of Solitude หรืออุปนิสัยของการมีเวลาลำพังอุปนิสัยของการมีเวลาลำพังมีตัวอย่างของชายคนหนึ่งนะครับได้ไปพูดคุยกับศิษย์บาลของเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากนัดเจออาจารย์วันจันทร์วันพรุ่งนี้หลังเสร็จโบสถ์แต่เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันที่หลายคริสตจักรเนี่ยให้เป็นวันหยุดของศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลจึงตอบกับชายคนนั้นบอกว่าวันจันทร์เป็นวันพักสงบของผมคุณช่วยพบผมวันอื่นได้ไหมชายคนนั้นก็บอกศิษยาภิบาลบอกว่าซาตานยังไม่มีวันหยุดพักเลยนะอาจารย์อาจารย์ไม่ฝ่ายวิญญาณเลยนะครับศิษยาภิบาลก็บอกว่าใช่ถ้าผมไม่ได้พักผมก็จะเป็นเหมือนซาตานนั่นแหละการไม่ได้พักทำให้คนฉุนเฉียวการไม่ได้มีเวลาสำหรับการฟื้นฟูร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทำให้คนเนี่ยมีอารมณ์ที่แปรปรวนบางครั้งคุณอาจจะกลายเป็นเหมือนปีศาจตัวน้อยๆหากคุณไม่ได้พักสงบจำไว้ว่าซาตานไม่ใช่แบบอย่างของคุณเอเมนมั้ยครับพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราใช้ชีวิตโดยไม่มีการหยุดพักพระเจ้าได้วางแบบอย่างที่สำคัญคือวันที่7เป็นวันแห่งการหยุดพักพระเจ้าออกแบบมนุษย์ให้มีการหยุดพักที่ดีถ้าร่างกายต้องการการพักจิตใจกับจิตวิญญาณเราก็ต้องการการพักไม่แพ้ร่างกายถ้าร่างกายเราต้องนอนพักวันละหลายชั่วโมงคำถามคือเราให้เวลาพักกับจิตใจและจิตวิญญาณของเราต่อวันมากเพียงพอหรือไม่มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในมาระโกบทที่1ข้อที่35ถึงข้อที่39พระคัมภีร์ได้พูดว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์คือพระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นข้อ36ซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยกันก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์อยู่พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้แล้วพระองค์เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลีและขับผีทั้งหลายออกพระเยซูเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ที่ได้วางแบบอย่างการมีเวลาลำพังกับพระเจ้าการพักสงบก่อนที่จะไปทำภารกิจในการรับใช้ผู้คนหลายคนขาดแรงดลบันดาลในชีวิตหลายคนรู้สึกว่าการทำงานเป็นการบั่นทอนจิตใจของตนปัญหาไม่ใช่งานแต่ปัญหาคือเขาไม่มีการจัดเวลาสำหรับการพักสงบที่เหมาะสมกับงานแม้พระเยซูจะมีเวลาในการทำพระราชกิจที่จำกัดหลังบัพติศมาพระเยซูเริ่มประกาศข่าวประเสริฐเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเองและงานการมีอยู่มากมายที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับทั้งโลกรวมถึงสำเร็จการไถ่งานมากเวลาจำกัดแต่พระเยซูยังคงให้ความสำคัญกับการพักสงบเสมอเราจะดูด้วยกันโดยแบ่งเป็น2หัวข้อหัวข้อที่1หัวใจของอุปนิสัยการมีเวลาลำพังหัวใจของอุปนิสัยการมีเวลาลำพังว่าเป็นอย่างไรบ้างอุปนิสัยการมีเวลาลำพังคือการที่เราแยกตัวเองออกเพื่อจะเปิดพื้นที่ว่างสลับการที่ได้พบพระเจ้าเป็นการแยกตัวเองจากสิ่งที่มันวิ่งวนอยู่รอบตัวจากการยึดติดในความปรารถนาจากการยึดมั่นถือมั่นในบางอย่างที่เราควรจะต้องวางเป็นการแยกตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อชีวิตเราจะมีพื้นที่ว่างสลับการได้พบพระเจ้าสลับการได้พบการทรงสถิตและจะรับสิ่งใหม่คือการทรงนำกำลังและจะถอนสิ่งเก่าคือความลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแม้พระเจ้าจะไม่ได้วางความสอนความเชื่อให้คริสเตียนเป็นคนรักสันโดษปลีกตัวจากผู้คนเพื่อที่จะไปแสวงหาพระเจ้ากลายเป็นคริสเตียนที่ดีพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคริสเตียนจะต้องรักสันโดษปลีกจากผู้คนแต่สอนคริสเตียนให้กลับไปรับใช้สังคมแต่แม้กระนั้นการมีเวลาลำพังก็ยังเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อจิตวิญญาณเพราะอะไรการมีเวลาลำพังกับพระเจ้าจึงสำคัญมีอยู่3เหตุผล
หตุผลที่หนึ่งก็คือเราใช้เวลากับอะไรมากชีวิตเราก็จะรับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นการที่เราใช้เวลากับอะไรเราก็จะรับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราดูหนังมากเราก็รับอิทธิพลจากหนังที่เราดูผมดูหนังซอมบี้ดูหนังผีตกดึกฝันว่าวิ่งหนีผีตั้งแต่เด็กมารู้สึกตื่นมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินคืนนี้ฝันว่าเจอผีนะครับแล้ววิ่งหนีผีนั้นประกอบไปคริสเตียนนะครับดูเยอะแต่ก็ชอบดูหนังผีดูก็เรียกพี่น้องมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ปิดไฟดูมันจะได้อินพิเศษกับหนังนั้นเวลาโผล่มาตกใจเอาเก้าอี้มาล้อมรอบตัวเองนะครับแล้วก็เอาเชือกมาล้อมรอบตัวเองสามพี่น้องนะครับจะได้ปกป้องเอาไว้แต่ก็ยังดูหนังผีอยู่นะครับดูมากสุดท้ายก็กลับไปฝันกลับไปคิดแล้วก็กลัวความมืดกลัวผีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนจะมารู้จักพระเจ้าเราคุยกับใครมากเราก็รับอิทธิพลความคิดจากคนที่เราคุยเราเล่นมากเราก็แสดงออกความรู้สึกการรับรู้ผ่านสิ่งที่เราเล่นลูกชายผมคืนวันอาทิตย์เนี่ยมักจะละเมอหัวเราะเพราะว่าเขาเล่นกับเพื่อนที่โบสถ์เยอะพอเล่นเยอะก็กลับไปเก็บในความฝันเก็บไปอยู่ในความคิดของเราเราอ่านหนังสือประเภทไหนก็รับอิทธิพลจากหนังสือประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้เวลากับอะไรมากชีวิตก็จะรับอิทธิพลจากสิ่งนั้นลองดูตารางเวลาของเราสิครับว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตเราใช้เวลากับอะไรมากและสิ่งนั้นแหละกำลังกำหนดและเชฟรูปร่างชีวิตของเราแต่พระเยซูเนี่ยใช้เวลากับการอธิษฐานการเข้าเฝ้าพระเจ้าจึงทำให้พระเยซูได้ซึมซับได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีเป็นพิเศษดังนั้นหากคริสเตียนได้ใช้เวลากับพระเจ้าคริสเตียนก็จะรับอิทธิพลชีวิตจากพระเจ้าและเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในวาระสุดท้ายนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเวลาลำพังกับพระเจ้าเพราะเราใช้เวลากับอะไรมากจะรับอิทธิพลจากสิ่งนั้นเหตุผลที่สองที่เราควรจะมีเวลาลำพังกับพระเจ้าก็คือการขาดเวลาลำพังที่ดีเนี่ยทำให้ชีวิตอ่อนล้าและตึงเครียดถ้าเราไม่มีเวลาลำพังที่ดีและมีคุณภาพชีวิตจะอ่อนล้าและรู้สึกตึงเครียดทำไมผู้คนในสมัยนี้ถึงอยู่ในสังคมที่ขาดความสุขแล้วก็รู้สึกตึงเครียดมากเป็นพิเศษมีหลายสาเหตุที่ทำให้คนทุกวันนี้ตึงเครียดสาเหตุที่หนึ่งก็คือความกังวลเราอยู่ในความกังวลและความกังวลนั้นได้ทำลายคนก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริงความกังวลไม่ต้องรอมันเกิดขึ้นมันทำงานตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นและความกังวลบางทีมันขยายตัวได้ใหญ่กว่าปัญหาจนคนเปรียบว่าความกังวลเป็นเหมือนเงาที่มันมีขนาดใหญ่กว่าตัววัตถุจริงเสียด้วยซ้ำความกังวลสามารถบั่นทอนจิตใจคนให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดความโศกเศร้าการมีเวลาลำพังที่ดีกับพระเจ้าจะทำให้เราละสายตาจากการมองถึงปัญหามาสู่การมองที่พระเจ้าที่อยู่ตรงหน้ามันคือการเปลี่ยนมุมมองและจะช่วยดับความกังวลเราจะมองถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและสิ่งนั้นจะช่วยดับความกังวลให้กับชีวิตเราได้คนที่มีเวลาลำพังที่ดีกับพระเจ้าจึงไม่เป็นคนที่ตกอยู่ในความวิตกกังวลมากเกินไปถ้าใครเป็นคนวิตกกังวลเยอะๆเป็นคนมีความรู้สึกวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีใจพักสงบสันนิษฐานได้ว่าสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่มีคุณภาพและมากเพียงพอมันจึงทำให้เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าสาเหตุที่สองที่ทำให้คนที่ขาดเวลาลำพังอ่อนล้าตึงเครียดก็คือความรีบเร่งบางคนบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าการงานธุระเรามีมากมายและยิ่งเราอยู่ในความรีบเร่งเหล่านี้ก็ทำให้เราวิ่งนานเกินไปโดยไม่พักจิตใจอ่อนล้าและตึงเครียดบางคนรีบเร่งเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคำตอบของสิ่งต่างๆถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้จะไม่มีใครทำแทนเราได้นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปและถ้าสิ่งนั้นควรดำรงอยู่จะมีคนมาสานต่อมันจะมีคนทำมันเองเราจึงไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่งเป็นคนที่ขาดไม่ได้ถ้าเราขาดเราไปและทุกอย่างมันไม่ดำเนินต่อนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นอาจไม่สำคัญต่อโลกจนคนไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำสิ่งนั้นก็ได้ความเร่งรีบจึงอาจจะเกิดจากความทะนงตนหรือบางคนเร่งรีบเพราะความเกลียดคร้านเราเกลียดคร้านที่จะสะสางงานและความเกลียดคร้านอีกอย่างที่ทำให้คนเร่งรีบคือความเกลียดคร้านที่จะตัดสินใจผมพบว่านี่เป็นปัญหาจำนวนมากของคนที่ทำให้เรามีเรื่องราวสะสมเรื่อยๆเพราะเราเกลียดคร้านที่จะตัดสินใจ
เก็บมันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงจนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นและสิ่งนี้มันก็กองอยู่ในจิตใจของเราสูงจนทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เราต้องสะสางและยังไม่ได้เคลียร์การเกียจคร้านที่จะตัดสินใจได้สร้างความวิตกกังวลขึ้นในชีวิตของเราการไม่จัดสรรเวลาการขาดทักษะความสามารถสิ่งนี้ทำให้ชีวิตคนนั้นรีบเร่งเราเห็นพระเยซูคริสต์ได้ทำภารกิจมากมายแต่ตลอดพระคัมภีร์เราไม่เคยเห็นพระเยซูต้องมีความรู้สึกเร่งรีบหรือกระหืดกระหอบผมอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยเจอพระเยซูบอกไปเร็วเปโตรเราต้องรีบไปแล้วนะครับเรือมาจอดรอแล้วนะพระเยซูไม่บอกคนพายเรือช่วยสปีดโบ๊ทหน่อยนะช่วยไปเร็วๆนะครับเอาเก็บอวนเร็วๆเดี๋ยวเราต้องรีบไปนู่นไปนี่เอารีบเก็บข้าวเก็บของมาทำอะไรชักช้าอยู่พระเยซูทำภารกิจมากมายแต่เราไม่เคยเห็นพระเยซูกระหืดกระหอบหรือเร่งรีบแม้มีภารกิจมากแต่เราเห็นพระเยซูเดินไม่ใช่พระเยซูวิ่งเราไม่เคยเห็นในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูรีบวิ่งไปเพื่อจะไปวางมือรักษาโรคคนนั้นคนนี้ให้ทั่วถึงแต่พระเยซูนั้นสามารถทำภารกิจที่มากมายได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกรีบเร่งปัญหาของความรีบเร่งบางทีจึงเป็นเพราะว่าการที่เราไม่ตัดสินใจการที่ไม่จัดการเวลาการขาดทักษะความสามารถหรือการที่เราอินทนงตนและให้ทุกอย่างมาขึ้นกับตัวเราเองต่างหากการมีเวลาลำพังจะช่วยจัดการในความรีบเร่งเพราะเมื่อเรามีเวลาลำพังเนี่ยมันจะทำให้เราเองเนี่ยหยุดตัวเองเป็นการถ่วงดุลตาช่างแทนที่ทุกอย่างจะรีบตลอดเวลาเราเลือกที่จะหยุดตัวเองและมันจะช่วยถ่วงดุลชีวิตให้กับเราสิ่งที่3ที่ทำให้คนเนี่ยตึงเครียดทุกวันนี้ก็คือฝูงชนและความวุ่นวายเราอยู่ในความวุ่นวายและฝูงชนเราอยู่ในเสียงจอแจเราอยู่ในการพบปะการเดินทางการสัญจรการรีบเร่งและการแข่งขันสิ่งนี้ทำให้เราไม่พบการหยุดพักและความรู้สึกวุ่นวายได้ครอบครองพื้นที่ส่วนต่างๆของชีวิตเราแต่ละวันจนทำให้ชีวิตของเราขาดสันติสุขและไม่พบการพักสงบอาการก็คือเกิดความเครียดพอเครียดก็นอนไม่ดีนั่งอยู่หน้าคอมถัดมาก็ไหล่ตึงแขนตึงคอตึงคอตึงก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันปวดไปหมดสุดท้ายเองนอนไม่หลับคอก็ยิ่งตึงบ่าก็ยิ่งตึงชีวิตก็วนเวียนเป็นวัฏจักรของคนออฟฟิศที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเครียดอารมณ์เริ่มฉุนเฉียวจากคนใจเย็นๆกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายขึ้นง่ายสิ่งนี้เป็นสภาพที่มันรัดรึงชีวิตคนในยุคปัจจุบันกับความรีบเร่งของการไปสู่เป้าหมายทางออกเราก็ต้องเริ่มแกะอะไรบางอย่างจากชีวิตต้องเริ่มหยุดอะไรบางอย่างที่มันไม่สำคัญเหตุผลที่3ที่การใช้เวลาลำพังมีความสำคัญมากก็เพราะว่ามันมีการต่อสู้แย่งชิงเวลาลำพังเสมอการใช้เวลาลำพังนั้นมีการต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงในพระคัมภีร์ข้อ37ของมาระโกได้บอกว่าเมื่อพบพระเยซูแล้วพวกสาวกก็ทูลพระองค์ว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์อยู่เปโตรใช้วิธีการในการเรียกพระเยซูว่าต้องไปทำอย่างอื่นโดยบอกว่าทุกคนเลยกำลังตามหาพระองค์สาวกตื่นขึ้นมาเห็นพระเยซูไม่อยู่ในบ้านก็ไปตามพระเยซูจากที่อธิษฐานเมื่อเราเริ่มพักสงบกับพระเจ้าสิ่งที่เราจะพบก็คือพอเราเริ่มนั่งนิ่งๆสงบใคร่ครวญชีวิตอธิษฐานพระเจ้าเราจะเริ่มคิดออกว่ามีงานนี้ยังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยผ้ายังไม่ได้เก็บเลยหุ้ยยังไม่ได้เตรียมข้าวหุ้ยยังไม่ได้โทรศัพท์หาเพื่อนคนนั้นสิ่งนี้มันจะขึ้นมาตอนช่วงเวลาที่เรากำลังพักสงบเวลาเราพักสงบเราจะนึกถึงงานสำคัญบางอย่างที่เราลืมไปเข้ามาในช่วงเวลานั้นจนเราต้องละเวลาจากเวลาลำพังกับพระเจ้าเพื่อจะไปทำธุระป่าปังมีคนเปรียบว่าเวลาลำพังกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับต้นกล้วยมีผลกล้วยเต็มไปหมดแล้วมันจะมีฝูงลิงกระโดดเข้ามาบนต้นกล้วยนั้นเพื่อจะดึงกล้วยออกไปเพื่อจะเอามันออกไปจากชีวิตเราให้ได้เมื่อเราพักสงบจะมีอุปสรรคมีการต่อสู้มีความคิดการงานหลายอย่างกระโดดลุมเล้าเข้ามาเพื่อจะให้เราเองถอนตัวเองจากช่วงเวลานั้นไปจัดการมันจะเป็นสงครามทางจิตวิญญาณที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณรู้ว่าความยุ่งเหยิงการขาดการพักที่ดีในจิตวิญญาณจะทำลายชีวิตคริสเตียนศัตรูฝ่ายวิญญาณจึงจะใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการแย่งชิงเวลาพักสงบไปจากเราเราจึงต้องต่อสู้เพื่อจะให้ได้มีเวลาสำหรับการพักสงบสร้างข้อตกลงจัดระบบระเบียบและความเฉพาะเจาะจงของเวลาภรรยาผมน่ารักมากในช่วงเวลาที่ผมจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราก็คุยกันว่าผมจะขอไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็
็จะไปนั่งที่ห้องหนึ่งแล้วภรรยาก็จะเอาลูกเอาธุระกิจการอะไรต่างๆออกไปที่หนึ่งเพื่อเราจะมีเวลาสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องทำอย่างนี้เพราะว่าการมีเวลาลำพังคือการต่อสู้ทั้งหมดนี้คือหัวใจของสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีแรงขับดันทีนี้มาดูในส่วนที่สองด้วยกันและการแสดงออกของอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณนี้ทำยังไงบ้างเราจะแสดงออกอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณของการมีเวลาลำพังในการพักสงบกับพระเจ้าได้อย่างไรบ้างผมจัดหมวดหมู่การแสดงออกของอุปนิสัยนี้เป็น3อย่าง1คือเวลาลำพัง aloneness 2ก็คือการที่มีการนิ่งสงบ stillness การได้นิ่งและ3คือการมีสบาโตนะครับเราจะมาดูอย่างแรกของการแสดงออกเรื่องการมีเวลาลำพังก็คือการได้มี aloneness หรือเวลาที่เราได้อยู่ลำพังเพราะยุคสมัยทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยเริ่มย้ายไปอยู่เมืองใหญ่ 83% ของประชากรในอเมริกาอาศัยในเมืองใหญ่เมื่อก่อนนะครับมีเมืองใหญ่เมืองเดียวในโลกที่มีประชากร1ล้านคนก็คือลอนดอนเป็นเมืองแรกแต่ปัจจุบันเนี่ยมีประชากรมากกว่า500เมืองในโลกนี้ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนกรุงเทพมีประชากร12ล้านคนมุมไบอินเดียมีประชากร32ล้านคนโตเกียวมีประชากร36ล้านคน3เท่าของกรุงเทพนะครับเม็กซิโกซิตี้มีประชากร35ล้านคนมันเป็นความแออัดความจอแจที่ผู้คนในสังคมเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในชีวิตในเมืองพอมีคนเยอะก็มีความรับผิดชอบมีข้อเรียกร้องมีการพึ่งพาแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นจนทำให้เวลาลำพังในสังคมทุกวันนี้ค่อยๆขาดหายไปเราไม่มีเวลาลำพังสำหรับการคิดใคร่ครวญเวลาลำพังสำหรับการนั่งพักนิ่งๆประกอบกับยังมีเทคโนโลยีที่วิ่งไล่ตามมีโทรศัพท์มือถือมีคลื่นสัญญาณมือถือนะครับยิ่งเร็วยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับและสิ่งนี้ก็ทำให้เราถูกพลากชิงเวลาลำพังไปพอขาดเวลาลำพังนานเข้าชีวิตก็จะเริ่มขาดกำลังบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าความแตกต่างของเวลาลำพังกับความโดดเดี่ยวนั้นไม่เหมือนกันเวลาลำพังหรือ aloneness ต่างกับความโดดเดี่ยวหรือว่า loneliness สองสิ่งนี้แตกต่างกันความโดดเดี่ยวเป็นความรู้สึกอ้างว้างไม่มีใครแต่การมีเวลาลำพังคือการอยู่ต่อหน้าพระเจ้ามันคือการจดจ่อกับพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าความโดดเดี่ยวกัดกินจิตใจคนแต่การมีเวลาลำพังจะช่วยเสริมสร้างโลกแห่งจิตใจให้ดีขึ้นดังนั้นเราจึงควรที่จะเสริมสร้างและจัดช่องเวลาสำหรับการมีเวลาลำพังโดยมีภาคปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างแรกก็คือการเฝ้าเดี่ยวการเฝ้าเดี่ยวเป็นเวลาลำพังในแต่ละวันที่เราได้พักสงบได้หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านได้ฟังเสียงพระเจ้าได้นั่งนิ่งๆอธิษฐานได้จิบกาแฟได้ดูความเป็นไปต่างๆคิดทบทวนชีวิตของเรานะครับแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าจะนำทางต่อไปข้างหน้าเราได้ฟังเสียงและจุกคิดซึ่งจะช่วยเพิ่มปูนประสิทธิภาพในการใช้เวลาตลอดทั้งวันที่เหลือของเราการเฝ้าเดี่ยวเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งจะเพิ่มปูนประสิทธิภาพและความรู้สึกตลอดการทำงานตลอดทั้งวันดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวจึงไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ทางศาสนาแต่เป็นเวลาลำพังที่สำคัญและทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีกำลังพระเจ้าจะสอนเราและจะนำเราผ่านช่วงเวลานั้นการแสดงออกอย่างที่สองภาพปฏิบัติที่สองคือการมีรีทรีตรีทรีตเนี่ยหมายถึงการภาษาอังกฤษแปลว่าเหมือนการยอมแพ้การล่าถอยนะครับนะรีทรีตของเราหมายถึงการไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปทำกิจกรรมไปเล่นสนุกสนานเฮฮาไปกินนะครับแต่ความหมายของรีทรีตลึกๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการที่เราได้ล่าถอยจากการงานความรับผิดชอบล่าถอยจากความวุ่นวายทั้งปวงเพื่อจะมาจดจ่อกับการพักสงบการแสวงหาพระเจ้าเราจึงสามารถจะจัดสรรเวลา3วันหรือ5วันหรือมากกว่านั้นในปีหนึ่งเพื่อจะอุทิศตัวสำหรับการแยกออกจากสิ่งกระตุ้นเล้าไปจดจ่อกับพระเจ้า retreat แบบที่เราไปเที่ยวมาทีกลับมานี่ถูกกระตุ้นจัดจนเหนื่อยเลยนะครับสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนล้าอย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ทำให้เราได้สามัคคีธรรมแต่มีอีก retreat นึงที่เราควรจะมีในชีวิตคือการที่เราได้พักกับพระเจ้าได้ฟังพระเจ้า retreat จะเป็นการแยกตัวเพื่ออุทิศตัวแยกตัวเพื่ออุทิศตัวมันคือการแยกจากสิ่งที่เรายึดติดกิเลสตัณหาแยกออกมาเพื่อจะอุทิศตัวให้กับพระเจ้า retreat จึงไม่ใช่การหนีความวุ่นวายของชีวิตประจำวันเพื่อเติมความวุ่นวายของตารางเที่ยว
บางทีเราไปรีทริปเอาละเรามีความวุ่นวายชีวิตประจำวันแล้วก็จัดโปรแกรมทัวร์เต็มที่เลยนะครับเที่ยวกินนะครับเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวกินนะครับนะแล้วก็จัดโปรแกรมวุ่นวายของการท่องเที่ยวนะครับอันนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมเป็นค่ายเป็นการพักผ่อนเป็นการท่องเที่ยวไปนะครับแต่ถ้ารีทรีตในความหมายที่ผมว่าหมายถึงการแยกตัวเพื่ออุทิศตัวกับพระเจ้านะครับเป็นการแยกเพื่อมาจดจ่อหลีกหนีจากความวุ่นวายไม่ใช่เพื่อเติมความวุ่นวายใหม่ของตารางเที่ยวและกลับมาลิ้นห้อยว่าเหนื่อยเหลือเกินขับรถไปเชียงใหม่แล้วกลับมาเที่ยวเต็มที่กินเต็มที่เลยนะครับรีทรีตเป็นเวลาที่เราจะได้ออกมาสู่การจดจ่อกับพระเจ้าผมเคยไปที่ภูเขาอธิษฐานของประเทศเกาหลีนะครับที่ภูเขาอธิษฐานเขาก็จะมีภูเขาลูกนึงนะครับแล้วเวลาตื่นเช้ามาก็จะมีเสียงอธิษฐานนะตีห้าก็จะมีคนเกาหลีขึ้นไปบนภูเขายอดนั้นและอธิษฐานจากยอดเขาเสียงมันจะกังวานไปทั่วแคมป์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในห้องพักที่เราพักอยู่ก็ไม่มีทีวีไม่มีอะไรเช้ามาก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงนะครับเป็นการปลุกตอนเช้าเป็นเสียงเพลงบรรเลงนะครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายฟังแล้วก็อยากจะหลับต่อนะแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งมากมายอาหารก็เป็นอาหารธรรมดาแต่ก็อร่อยมากนะครับแล้วเขาจะมีห้องเป็นล็อกอยู่ที่พื้นที่โซนหนึ่งให้เราเอาบัตรประชาชนพาสปอร์ตของเราไปแลกกุญแจห้องมานะครับแล้วก็เอากุญแจห้องนั้นเปิดเข้าไปในห้องไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวก็คือเป็นที่ที่เราจะเข้าไปปิดประตูแล้วก็อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและห้องนี้ก็จะมีชาวเกาหลีเข้าไปอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นตลอดทั้งช่วงเวลาที่ผมไปที่นั่นก็มีนมัสการอธิษฐานพักสงบทานอาหารนอนนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องนิดหน่อยแล้วก็นมัสการอธิษฐานศึกษาพระคัมภีร์และเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ทำให้เรากลับมารับการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กำลังอีกครั้งหนึ่งมันต่างกับการไปเที่ยวต่างกับการไปร่วมกิจกรรมต่างๆแต่มันคือมันทำให้เรามีแรงมาจากภายในเพราะฉะนั้นรีทรีตจึงเป็นภาพปฏิบัติหนึ่งการมีเวลาลำพังผมก็อยากใจพี่น้องอาจจะลองจัดเวลา3วันก็ได้นะครับหรือถ้าจะไม่ไปไหนก็อยู่ที่บ้านหยุดสัก1วัน2วันเพื่อการอุทิศตัวแยกตัวเพื่ออุทิศตัวสำหรับการพักและการอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่3ที่เป็นการแสดงออกภาพปฏิบัติของการมีเวลาลำพังก็คือการดึงตัวเองออกจากสิ่งที่ยึดติดหรือการกระตุ้นเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า unplugging เหมือนการถอดปลั๊กในการถอดปลั๊กตัวเองนะครับจากสิ่งที่เรายึดติดอยู่จากสิ่งที่เรากระตุ้นเราตลอดเวลาและความสนใจจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะสื่อโซเชียลมีเดียช่วงอดอาหารอธิษฐานลองอดโซเชียลอธิษฐานดูไหมนะครับข่าวสารเรียลไทม์วิ่งเข้ามาตลอดเวลาการอัปเดต Twitter ตลอดเวลาเราต้องจัดการกับสิ่งที่เข้ามาหาเราไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาจัดการชีวิตเราเห็นไหมครับนะต้องจัดการกับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาจัดการชีวิตเราแต่ละวันที่เราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าควรเริ่มต้นกับพระเจ้าไม่ใช่เริ่มต้นกับสื่อก่อนเมื่อตื่นนอนแทนที่ตื่นนอนแล้วจะคว้าไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดเช็คข่าวอีเมลเปิดวิทยุเปิดทีวีเช็ค LINEก่อนที่จะทำอย่างนั้นผมอยากหนุนใจว่าเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนลุกขึ้นจากเตียงนอนมานั่งอธิษฐานกับพระเจ้า5นาทีหรือ10นาทีพักสงบกับพระเจ้าขอการทรงนำขอกำลังสำหรับวันนี้ในแต่ละวันนั่นจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเราในวันนั้นเลยถ้าเราตื่นนอนขึ้นมาเราฟังข่าวร้ายเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายวันนั้นเราก็จะมีความรู้สึกฝังของความรู้สึกหดหู่ความเศร้าหรือความวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้นวันและเมื่อเริ่มต้นแบบนั้นเนี่ยวันทั้งวันนั้นก็จะต้องใช้พลังในการงัดความรู้สึกให้กลับมาอีกทางแต่หากเราเริ่มต้นวันด้วยการอธิษฐานการฟังเพลงนมัสการการได้นิ่งสงบทบทวนและมีความสุขกับโมเมนต์นั้นเนี่ยวันนั้นของเราก็จะเริ่มต้นด้วยทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นภาพปฏิบัติอย่างแรกที่ทำให้เรามีอุปนิสัยของการมีเวลาลำพังที่ดีก็คือการเฝ้าเดียวการจัดเวลาประจำปีของเราสำหรับการรีทรีตการแสวงหาพระเจ้าการพักสงบกับพระเจ้านะครับแล้วก็การจัดช่วงเวลาสำหรับการอันปลั๊กตัวเองจัดการเทคโนโลยีจัดการการเข้าถึงนะครับจัดการสายโทรศัพท์ที่เข้ามาเพื่อเราจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เราจะได้อยู่ลำพังกับพระเจ้านี่คืออย่างที่1คือการมีเวลาลำพัง aloneness อย่างที่2เป็นการแสดงออกของการมีอุปนิสัยแบบ solitude
ก็คือการนิ่งสงบนิ่งสงบภาษาอังกฤษใช้คำว่า stillness still คือนิ่งนะครับการนิ่งสงบเป็นการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งของการมีอุปนิสัยของเวลาลำพังบางคนมีเวลาลำพังแต่กลับลำพังด้วยความกังวลกระวายเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือเวลาลำพังเท่านั้นไม่พอมันต้องมีความนิ่งสงบมีวินัยที่จะคุมความคิดของตัวเราเองเรามักถูกสอนว่าวินัยคือเรื่องของเวลาวินัยคือเรื่องของการส่งความรับผิดชอบการส่งงานการตื่นนอนการกินอาหารเป็นมื้อนะครับการจัดระบบระเบียบห้องนอนแต่วินัยที่สำคัญคือการควบคุมความคิดของเราด้วยการปกครองความคิดการจัดระเบียบความคิดของตัวเราเองการจัดความรู้สึกของเราให้อยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องการนิ่งสงบคือการฝึกวินัยความคิดของเราเพื่อจะทำให้จิตใจของเราสงบเราจะรู้ว่ามีบางเรื่องที่ความกังวลกระวายจะทำลายความนิ่งสงบเหล่านี้จะทำให้จิตใจได้พักและเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งสำคัญที่เราเคยมองข้ามไปการนิ่งสงบที่ว่านี้ไม่ใช่ท่าทางแต่เป็นท่าทีมันไม่ใช่แค่ท่าทางที่เรานั่งอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวแต่เป็นท่าทีที่เราได้วางทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าด้วยความวางใจจริงๆหลายคนก็บอกว่าผมจะวางใจพระเจ้าได้ไงในเมื่อผมยังไม่เข้าใจเลยว่าผมจะหาทางออกได้ยังไงเราเอาคำว่าเข้าใจกับคำว่าวางใจมาผสมกันแล้วเราบอกว่าเราจะวางใจก็ต่อเมื่อเราเข้าใจและเรารู้ว่าเราจะหาทางออกได้ยังไงเท่านั้นแต่ความจริงในชีวิตของเราเนี่ยความวางใจมันยิ่งใหญ่กว่าความเข้าใจเราขึ้นเครื่องบินกัปตันเครื่องบินนักบินช่วยขับพาเราไปถึงปลายทางเราไม่เคยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกันนะครับนะอัลฟาอะไรอันนี้เครื่องบินลบใช่ไหมครับนะ ไอ้โค้ดลับอะไรของเขาตุ๊ดไอ้ปุ่มอะไรเราไม่เคยเข้าใจว่ามันทำงานยังไงเลยแต่เราวางใจนักบินที่เป็นคนขับว่าเขาจะพาเราไปถึงปลายทางและสถิติมันบอกไว้แบบนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราสามารถจะวางใจเราไม่เข้าใจหรอกว่าเมื่อเรากดโอนเงินทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยกลไกมันจะเป็นยังไงขั้นตอนมันจะเป็นยังไงโปรแกรมมันจะรับรู้ยังไงคอมพิวเตอร์โปรแกรมเขาเขียนแบบไหนนะครับจะมีสปายแวร์เข้ามาในโทรศัพท์เราไหมมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมเราก็ไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดแต่เราวางใจเราหยิบยาสีฟันมาบีบแปรงทุกวันเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าองค์ประกอบยาสีฟันคืออะไรแต่เราวางใจว่ายาสีฟันจะช่วยทำให้สุขภาพปากและฟันของเราดีขึ้นหลายอย่างของชีวิตเราเราไม่เข้าใจแต่เราก็วางใจเพราะฉะนั้นการนิ่งสงบเกิดขึ้นได้แม้ในสถานการณ์บางอย่างที่ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจมันท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรแต่การนิ่งสงบคือการที่เรามาวางใจพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและทรงดูแลอยู่การนิ่งสงบจึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้จิตใจของเราได้พักจริงๆซึ่งภาคปฏิบัติของการนิ่งสงบแสดงออกได้เป็น4อย่างอย่างแรกคือความเงียบความเงียบเป็นการแสดงออกอย่างที่1ของการนิ่งสงบความเงียบทำให้เราได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบความเงียบทำให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งเงียบๆที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ความเงียบจะทำให้เราหวนกลับไปโฟกัสที่พระเจ้าดังนั้นแต่ละวันเราควรจะมีช่วงเวลาเงียบเวลาขับรถแทนที่จะเปิดคลื่นวิทยุไปตลอดเวลาฟังไปเป็นเพื่อนร่วมทางจะดีกว่าในบางเวลาที่เราปิดคลื่นวิทยุและอยู่ในรถของเราอย่างเงียบๆเวลาอยู่ที่บ้านแทนที่จะเปิดทีวีทิ้งไว้ในบ้านตลอดเวลาให้มีเสียงมันคนอยู่เป็นเพื่อนจะดีกว่าถ้ามีบางเวลาที่เราปิดทีวีและอยู่เงียบๆบ้างช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยเราคิดว่าวันหยุดนี้เราเหนื่อยมากอยากจะพักเราเปิดทีวีดูทั้งวันพอตกดึกวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานถามว่าหายเหนื่อยไหมครับไม่เลยนะครับมันกลับรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะดูทีวีทั้งวันเนี่ยก็เหนื่อยนะครับเที่ยวทั้งวันก็เหนื่อยดูทีวีทั้งวันก็เหนื่อยกินทั้งวันก็เหนื่อยนะครับอะไรบางอย่างที่มันมากไปมันก็เหนื่อยนะครับดังนั้นจึงมีควรมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่เราจะเงียบสงบนะครับปิดวิทยุของเราบ้างในรถยนต์ของเรานะแล้วก็ลองดูสิครับสิ่งนึงที่ช่วยจิตวิญญาณผมก็คือการฟังพระวจนะพระเจ้าฟังข้อพระคัมภีร์
ที่มีคนอ่านให้ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเวลาเช้าขับรถไปทำงานผมก็จะเปิดเสียงอ่านข้อพระคัมภีร์เนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยใส่หูฟังแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอฟังนี้ไปเรื่อยๆฟังนี้ไปเรื่อยๆวันนึงได้เป็น10กว่าบท10กว่าบทนะฮะและสิ่งที่พบคือจิตใจผมเกิดความยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นใจผมรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกมันถูกสัมผัสจากพระเจ้าทุกเช้าในแต่ละวันและทำให้เราเนี่ยมีกำลังมากในการใช้ชีวิตแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆมากเลยแค่เปิดพระคัมภีร์ในรถฟังทุกเช้าสิ่งนี้ก็ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณให้กับเราได้ดังนั้นความเงียบเป็นภาคปฏิบัติอย่างหนึ่งของการนิ่งสงบนะครับอย่างที่สองก็คือการช้าลงการช้าลงแม้ความรวดเร็วจะทำให้เราทำอะไรได้มากขึ้นแต่ความรวดเร็วเกินไปก็ทำให้เราผิดพลาดมากขึ้นเสียหายมากขึ้นการช้าลงจึงช่วยทำให้เราโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนบางทีประเด็นของเราอาจจะไม่ใช่ทำให้มากๆแต่ประเด็นสำคัญคืออาจทำสิ่งที่สำคัญมากๆต่างหากมันไม่ใช่เรื่องการทำให้ได้ปริมาณมากๆแต่มันคือเรื่องการทำสิ่งที่สำคัญมากๆการช้าลงอาจหมายความถึงการที่เราต้องปฏิเสธสิ่งที่สำคัญลงไปอาจหมายถึงการต้องคัดกรองเพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างที่ถูกคาดหวังให้ทำคนที่ช้าลงได้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธได้ในสิ่งที่ไม่สำคัญและสิ่งที่3คือความเรียบง่าย simplicity ความเรียบง่ายการไม่ซับซ้อนสิ่งนี้จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสามารถลดการปรุงแต่งดับความโลภดับความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดความอยากมีอยากได้ที่ไม่จบไม่สิ้นเมื่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเมื่อเราถือโทรศัพท์ของเราเมื่อไหร่ก็จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ่อยครั้งอุ๊ยตกอุ๊ยตกนะฮะโหเนี่ยมันช้าเหลือเกินนะครับรูปภาพมันไม่สวยเลยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อโทรศัพท์มือถือเปิดตัวรุ่นใหม่นะความเรียบง่ายเหล่านี้ทำให้เราสามารถพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราจะค้นพบความพึงพอใจผ่านสิ่งที่เรามีผ่านสิ่งที่เราเป็นแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความสุขในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่นี่คือความพึงพอใจการเรียบง่ายคือพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีแม้มันไม่ได้ดีที่สุดมันไม่ได้ทันสมัยที่สุดแต่เราก็พึงพอใจและเรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นเราพึงพอใจกับครอบครัวของเราพึงพอใจกับความเป็นไปของชีวิตเราทำให้เรามีสันติสุขและสิ่งที่4คือการชื่นชมกับความสวยงามรอบตัวเมื่อเรานิ่งสงบเราจะเริ่มพบความชื่นชมกับสิ่งที่สวยงามรอบตัวของเราเคยคิดไหมครับทำไมพระเจ้าสร้างโลกนี้มาสวยงามทั้งที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ให้เป็นเหมือนกับดวงจันทร์ก็ได้แต่ทำไมพระเจ้าสร้างโลกนี้ให้สวยงามเหลือเกินมีดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดอกไม้นานาพันธุ์สวยงามธรรมชาติเห็นแล้วมีความสุขและเกิดความรู้สึกผ่อนคลายพระเจ้าไม่สร้างโลกนี้ให้เหมือนดวงจันทร์อาจเพราะว่าความสวยงามเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์ก็ได้พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้อยู่ดวงจันทร์มันจึงไม่จำเป็นต้องมีสิ่งสวยงามแต่ทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่ในโลกดังนั้นความสวยงามสามารถช่วยจิตใจมนุษย์สามารถทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนเย็นลงแทนที่จะจิตใจเกรี้ยวกราดโมโหฉุนเฉียวนะครับจิตใจเราก็สงบมีใครไหมครับเข้าไปในป่าท่ามกลางเสียงดอกไม้แล้วโมโหกิ้วกาดต้นไม้ไอ้นี่เนี่ยมันเขียวเหลือเกินนกอะไรมันร้องจังนะร้องไปทำไมนะมีใครคนไปอยู่ในธรรมชาติไปอยู่ในความสวยงามใจมันก็สงบมันมีความสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาประจำวันในการที่สงบผมเสนอว่าเราควรจะหาความสวยงามรอบตัวเรานะครับถ้าเราอยู่คอนโดเล็กๆก็เดินไปสวนของคอนโดนะครับนะครับเอารูปภาพวิวสวยๆเอาเสียงน้ำเปิดในโทรศัพท์ของเรานะครับชื่นชมความสวยงามรอบตัวของสิ่งต่างๆอาหารที่แทนที่จะรีบซื้อมานั่งกินอยู่ที่โต๊ะทำงานเพื่อจะรีบทำงานต่อลองเดินลงไปหานั่งที่นั่งกินนะครับเอาใกล้ๆต้นไม้เขียวๆของกทม.เรานะครับแล้วก็พักสงบอยู่ใต้ริมไม้ข้างถนนกับร้านอาหารนั้นนะครับนะครับในสดุดีบทที่23ข้อที่2ถึง3สดุดี23ข้อ2ถึง3บอกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่นามพระองค์แค่จินตนาการเนาะพระองค์นำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบเนี่ยแค่นึกอันนี้ก็สดชื่นแล้วนะครับมันรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นบางทีพระเจ้าใช้ความสวยงามเหล่านี้เพื่อช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขจัดโต๊ะทำงานจัดห้องนอนของเราให้เป็นระเบียบสวยงามนะครับชีวิตจะได้พบการพักสงบบ้างนะครับสามสุดท้ายนะครับอย่างแรกคือความการมีเวลาลำพังอันที่สองคือการนิ่งสงบและสามสุดท้ายคือการมีสบาโตสบาโตสบาโตคือสิ่งที่พระเจ้าออกแบบไว้และสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากๆพระเจ้าสร้างโลกเสร็จ6วันและวันที่7ทรงกำหนดให้เป็นการหยุดพักทำไมพระเจ้าต้องหยุดพักพระเจ้าเหนื่อยหรือพระเจ้าไม่เหนื่อยองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดพระองค์ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับมนุษย์คำถามคือทำไมพระเจ้าต้องหยุดพักในวันที่7เพราะพระเจ้าต้องการวางแบบอย่างการหยุดพักให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้การหยุดพักหรือสบาโตในวันที่7จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญบัญญัติ10ประการของคริสเตียนไม่ได้สอนแค่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าล่วงประเวณีแต่บัญญัติ10ประการของคริสเตียนสอนว่าจงรักษาสบาโตเราเห็นศีลธรรมส่วนใหญ่จะสอนคนว่าอย่าทำสิ่งที่บาปสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่บัญญัติ10ประการของพระเจ้าสอนว่าจงพักจงพักจงรักษาสบาโตนั่นหมายความว่าสบาโตมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของคนที่พระเจ้าออกแบบมาให้เป็นแบบนี้พระเยซูบอกว่าสบาโตถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เพื่อสบาโตสบาโตจึงจำเป็นสำหรับมนุษย์และถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสบาโตที่ดีไม่พักสงบกับพระเจ้าไม่แสวงหาพระเจ้าอย่างดีเราก็จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและไปสู่สภาพของความรู้สึกเคือดแห้งในชีวิตเหมือนที่กล่าวข้างต้นการสบาโตเป็นเหมือนกับการรีบูตคอมพิวเตอร์สมมติพี่น้องเอาโทรศัพท์และโทรศัพท์ท่านเนี่ยมันลวนสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่และระบบที่มันลวนทั้งหลายมันก็จะกลับคืนเป็นปกติสบาโตก็เหมือนการรีบูทชีวิตตลอดสัปดาห์เราอาจจะวุ่นวายเราอาจจะรวนไปหมดปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าไปวางไว้บนหลังคารถแล้วขับออกไป นะครับหากุญแจต้องนานกุญแจไปเสียบอยู่ที่ไอตัวแม่กุญแจนะครับหลงลืมปั๊มปั๊มเป๋อเพราะว่ามัลติทาสมากเกินไปจนกระทั่งลืมสบาโตเป็นเวลาดีที่เราจะรีเซ็ตตลอดสัปดาห์เราอาจจะลุ่มหลงอยู่กับความต้องการการแข่งขันการต่อสู้สบาโตเป็นเวลาที่ดีที่เราจะถอนรากของความลุ่มหลงในบาปออกไปจากชีวิตของเราและได้สัมผัสอยู่กับการทรงสถิตพระเจ้าสงบเสียงรบกวนในจิตใจของเราจากกิจกรรมที่วุ่นวายเพื่อจะฟังเสียงกันแผ่วเบาแม้กระทั่งเสียงกระซิบของพระเจ้าให้ได้ยินคำว่าสบาโตเนี่ยมีความหมายเป็นคำฮีบรู3คำคำแรกคือคำว่าซาบาตซาบาตหมายถึงการหยุดจากการทำงานหยุดจากการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นคนยิวจะไม่ทำการงานอะไรเลยในวันสบาโตเป็นการหยุดจากการงานคำที่2คือคำว่านัวนัวหมายถึงการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวการมีสันติสุขอยู่ภายในเพราะฉะนั้นสบาโตจึงไม่ใช่แค่ไม่ทำงานแล้วยังวุ่นวายใจต่อแต่สบาโตคือการหยุดงานแล้วมีสันติสุขในใจ3คือซาขวดซาขวดหมายถึงการไม่กระวนกระวายเมื่อเรารักษาสบาโตคือการที่เราหยุดการงานมาแสวงหาพระเจ้าและมาด้วยท่าทีของใจที่วางความกังวลลงฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าการมีเวลาลำพังที่ดีต้องนำไปสู่การพักสงบและเมื่อเราพักสงบแบบนี้จิตวิญญาณเราจะได้รับการรื้อฟื้นวันต่อวันถ้าเราไม่นอนบางทีร่างกายก็จะสั่งให้เรานอนถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตให้สมดุลไม่พักและพยายามฝืนในที่สุดร่างกายจิตใจจะบอกเราด้วยความเจ็บป่วยไม่ว่าป่วยกายหรือป่วยใจเพื่อจะบอกว่าเราต้องถึงเวลาของการพักสงบแล้วในอพยพบทที่34ข้อ21อพยพ34ข้อ21บอกว่าเจ้าจงทำงาน6วันแต่วันที่7จงหยุดพักแม้แต่ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จงหยุดพักฤดูที่ชาวนาต้องรีบแข่งกับฝนฟ้าฤดูที่ชาวนาต้องรีบแข่งกับรวงข้าวพระบีบอกว่าแม้ในฤดูไถฤดูเกี่ยวก็ต้องหยุดพักในวันที่7แม้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดก็ไม่สามารถนำมาเป็นข้อแก้ตัวในการไม่หยุดพักไ
บางคนอาจรู้สึกผิดเมื่อต้องการพักผ่อนแต่พระเยซูไม่ได้สอนแบบนั้นในช่วงปฏิวัติของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเลิกวันซาบาโตและประกาศว่าทุกวันคือวันทำงานหลังจากนั้น 2-3 ปีเขาก็ต้องแก้คำประกาศนั้นใหม่เพราะสุขภาพของคนในประเทศกำลังย่ำแย่ลงการให้มนุษย์ทำงานทุกวันเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็จะเกิดอาการเหนื่อยล้าและสุขภาพเขาจะมีปัญหาเพราะมันฝืนกับการออกแบบที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตมนุษย์อาจารย์บริกวอร์เรนมักทำ3สิ่งนี้ในวันซาบาโตเป็น3อาร์นะครับอาร์แรกคือ rest นะครับพักผ่อนร่างกายนะครับในวันซาบาโตท่านนอกจากรับใช้พระเจ้าท่านก็จะพักผ่อนร่างกายนะครับเสร็จจะวันอาทิตย์ไปนอนดึกนะครับรีบนอนแต่หัวค่ำพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอนะครับแต่อย่าพักผ่อนระหว่างฟังคำเทศนะครับอาร์ที่2คือรีโฟกัสนะครับการรีโฟกัสการปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองในเรื่องจิตวิญญาณ refocus my spirit ปรับมุมมองในเรื่องความคิดของตัวเองใหม่นะครับ spirit หมายถึงจิตวิญญาณนะครับเป็นการนมัสการพระเจ้าซาบาโตจึงไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่มายกให้กับพระเจ้านมัสการพระเจ้ารับการฟื้นฟูจิตวิญญาณและอย่างที่3คือการ recharge การเติมพลังให้กับความรู้สึกทำให้เรามีความรู้สึกที่ถูกเติมเต็มในทั้งหรือแท้งของเราเนี่ยให้มันเต็มนะครับมีความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าและพักสงบด้วยความวางใจเอเมนนะครับนะครับทั้งหมดนี้จะช่วยให้จิตวิญญาณของเราได้เต็มไปด้วยสันติสุขและในสดุดี23ข้อ4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์บางทีท่านอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนในหุบเขาเงามัจจุราชหุบเขาหนี้สินหุบเขาความขัดแย้งหุบเขาของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่ากลัวมันพัมพีใช้คำว่าหุบเขาเงามัจจุราชมันเป็นแค่เงาตอนเด็กๆเราอาจกลัวเงาแต่โตขึ้นมาเรารู้ว่าเงาไม่เคยทำร้ายใครมีแต่รถบรรทุกที่สามารถวิ่งชนเราได้แต่เงาของรถบรรทุกไม่สามารถทำอันตรายเราได้เห็นไหมครับบางอย่างมารก็ทำให้มันเป็นเงาที่ใหญ่โตทำให้เรากลัวและทำให้เรารีบไปวิ่งจัดการกับความกลัวนั้นจนเราไม่มีสบาโตที่ดีเราวิ่งไปสาสางการงานเราวิ่งไปเคลียร์อุปสรรคหนี้สินในชีวิตจนกระทั่งเราไม่ได้มีสบาโตที่ดีกับพระเจ้าอย่าไปกลัวเงาเงาไม่ทำร้ายใครข่าวดีอีกอย่างก็คือทุกเงาย่อมมีแสงสว่างการที่ท่านจะมองที่เงานั้นจงมองที่แสงสว่างอย่าหันหน้าเข้าหาเงาแต่ให้หันหน้าเข้าหาแสงสว่างและแสงสว่างนั้นคือพระเยซูคริสต์นี่คือการแสดงออกของสบาโตเอเมนไหมครับขอให้เราได้รักษาสบาโตในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรากับพระเจ้ามันไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ศาสนาแต่มันคือสิ่งที่ช่วยจิตวิญญาณของเราให้เติบโตไปถึงพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนอย่าแสวงหาการท่องเที่ยวมาแทนที่สบาโตมันแทนที่กันไม่ได้ท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ช่วยและเป็นประโยชน์กับชีวิตสบาโตก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสำคัญกับชีวิตอย่ามันมาทดแทนกันแสวงหาพระเจ้ารักษาสบาโตกับพระเจ้าเพื่อชีวิตจิตวิญญาณท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากจบด้วยตัวอย่างคนหนึ่งนะครับที่เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรที่เจริญเติบโตและเกิดผลมากในฮาวายนะครับคนนี้ชื่ออาจารย์เวนโคเดโรอาจารย์เวนโคเดโรเนี่ยรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลมากเป็นเวลานานผมเคยเห็นโบสถ์เขานี่ใหญ่โตมากเลยนะครับและมีสาขาเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งความสำเร็จเกิดขึ้นการงานก็เพิ่มขึ้นข้อเรียกร้องก็มากขึ้นเขาก็เริ่มมีความรู้สึกเหือดแห้งและเหน็ดเหนื่อยจนเขาขาดกำลังที่จะไปต่อในที่สุดเขาต้องไปหาที่ปรึกษาว่าทำยังไงเขาอยู่ในสภาพที่เป็นคนสอนคนทางจิตวิญญาณแต่ตัวเขาขาดกำลังในจิตวิญญาณเขาจะทำยังไงเขาไปเข้ากลุ่มสำหรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณในที่สุดเขาก็ได้รับคำแนะนำว่าก้าวสำคัญที่จะช่วยเขาให้หลุดจากความเหือดแห้งหรือการเบิร์นเอาท์ก็คือการไปจัดเวลาเพื่ออยู่ลำพังกับพระเจ้าเวนโคเดโรเลยจัดเวลาลำพังเคลียร์ตารางเวลาของตัวเองและเข้าไปอยู่ในแคมป์หนึ่งที่เป็นแคมป์ที่ไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีกาแฟไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือและไปที่นั่นเพื่อไปสงบไปอ่านไปพักไปอธิษฐานไปใช้ช่วงเวลาสำหรับการกลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขากลับมาเจอกาแฟเขาดื่มด้วยความกระหายครั้งแรกที่เขาเจออินเทอร์เน็ตเขาวิ่งกระโดดเขาใส่แล้วรีบไปเช็คอีเมลในที่สุดเมื่อช่วงเวลาแห่งความสำคัญคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเกิดขึ้นจิตวิญญาณเขาก็มีกำลัง
เขาเริ่มพูดบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญของชีวิตที่ไม่มีใครทำแทนให้กับเราได้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปจ้างคนมาทำแทนเราแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเราเองคือการมีชีวิตกับพระเจ้าและการปีนขึ้นจากหลุมลึกครั้งนั้นทำให้เขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Leading on Empty หรือการนำจากความว่างเปล่าเขาสอนวิธีในการเติมเต็มแทงแห่งแรงบันดาลใจในชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งทำให้คนมีกำลังในการใช้ชีวิตมีแรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนเยอะหยันผู้คนทุกวันนี้โดยดัดแปลงจากพระธรรมสดุดีบทที่23เป็นเชิงเยอะหยันผู้คนทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราไม่ได้ดำเนินตามพระธรรมสดุดี23เลยข้อเขียนนั้นมีบอกว่านาฬิกาเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่พักสงบมันทำให้ข้าพเจ้านอนลงได้เฉพาะเมื่อแรงหมดมันนำข้าพเจ้าไปริมห้วงลึกแห่งความโศกสลดมันไล่ล่าจิตใจของข้าพเจ้ามันนำข้าพเจ้าไปในวังวนแห่งความบ้าคลั่งเพราะเห็นแก่กิจกรรมทั้งหลายแม้ข้าพระองค์จะวิ่งอย่างล้นลานจากงานหนึ่งไปสู่งานหนึ่งข้าพระองค์ก็ไม่เคยทำเสร็จเพราะอุดมคติได้สถิตอยู่ในหัวของข้าพระองค์เสมอเดทไลน์และความต้องการการยอมรับขับเคลื่อนข้าพระองค์มันเรียกร้องผลงานจากข้าพระองค์มากกว่าตารางเวลาที่จำกัดของข้าพระองค์มันเจิมศีรษะของข้าพระองค์ไว้ด้วยไมเกรนตะกร้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความเหนื่อยล้าและแรงกดดันเรื่องเวลาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพันธนาการแห่งความวุ่นวายใจสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่คือชีวิตคนทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับนาฬิกาเราใช้ชีวิตอยู่กับเดทไลน์เราใช้ชีวิตอยู่กับกิจกรรมผลงานและการยอมรับของผู้คนจานเวนโคเดโลบอกว่าเราต้องกลับมาหวนโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตอีกครั้งเขากล่าวบอกว่าเราไม่ได้ถูกเรียกให้เสนอรายงานว่าได้ทำสิ่งต่างๆมากแค่ไหนแต่เราถูกเรียกจากพระเจ้าให้เสนอรายงานว่าเราได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำมากแค่ไหนต่างหากและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำก็คือการกลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าการกลับมามีเวลาพักสงบในความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่ปริมาณมากที่สุดที่เราได้ทำแต่เป็นเรื่องของการตรงที่สุดที่พระเจ้าเรียกให้เราทำต่างหากเวนโคเดโลยังได้กล่าวบอกว่าหนึ่งในเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงการเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มากพอนั้นไม่ใช่การรู้ว่าเขาจะเกาะคลื่นไปได้อย่างไรแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่เขาจะก้าวออกมาจากคลื่นนั้นเมื่อเราเริ่มต้นทุกอย่างเราจะรู้ว่าเราจะเกาะคลื่นอย่างไรแต่เมื่อเราผ่านประสบการณ์มากพอเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่เราจะก้าวออกจากคลื่นนั้นจงรู้ว่าคลื่นไหนของชีวิตท่านที่ไม่สำคัญและสร้างความปั่นป่วนในใจพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทำสิ่งนี้และก้าวออกมาจากมันออกมาสู่ชีวิตที่ภายนอกเคลื่อนเรามาสู่ชีวิตที่ภายในเคลื่อนเราสิครับแยกชีวิตของท่านเพื่ออุทิศชีวิตของท่านแด่พระเจ้าไม่มีวันไหนที่จะเริ่มต้นการเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ดีเท่ากับวันนี้เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่สำหรับชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตวิญญาณจิตใจทั้งหลายจะได้รับการพลิกเปลี่ยนใหม่ด้วยวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่พระเจ้าขอให้ข้อคิดจากบทเรียนคำสอนในวันนี้จะได้นำให้เรามาสกัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกและให้ความสำคัญกับการพักสงบการมีเวลาอยู่ลำพังต่อหน้าพระเจ้าฮาเลลูย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 าสรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สร้างอุปนิสัยดีขึ้นในชีวิตเราอย่าให้เราต
้องเข้ามาหาพระเจ้าแต่เฉพาะเมื่อลานขาดอย่าให้เราต้องเข้ามาหาพระเจ้าแต่เฉพาะเมื่อร่างกายและจิตใจของเราไปไม่ไหวแล้วขอพระองค์ทรงโปรดให้ทุกวันของเรามีเวลาแห่งริมน้ำแดนสงบขอให้การเริ่มต้นแต่ละวันใหม่ของเราได้มีเวลาแห่งการได้ซึมซับและรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเถิดในที่ประชุมนี้ถ้าท่านมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเชิงพฤติกรรมเป็นภาคปฏิบัติผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าท่านมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องนี้ช่วงเวลาไหนของชีวิตท่านอาจจะบนรถขณะขับไปทำงานอาจจะหลังจากตื่นนอนตอนเช้าใหม่ๆหรืออาจจะเป็นมื้อเที่ยงของท่านที่อยากจะเปลี่ยนมันใหม่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบเร่งๆตลอดทั้งวันอย่าเพียงแต่โหไม่หนักไปสุดๆแล้วก็หยุดพักไปเลยเพราะว่าจำเป็นต้องพักแต่ให้เราเดินด้วยความสมดุลในระหว่างเส้นทางท่านมีความตั้งใจอะไรอยากเปลี่ยนอะไรเป็นภาคปฏิบัติลองอธิษฐานสิครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าท่านอยากเปลี่ยนเรื่องนี้ถ้าบางท่านการเฝ้าเดี่ยวไม่กลายเป็นอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณท่านอยากกลับมาอธิษฐานพระเจ้าถ้าบางท่านการฟังพระวจนะไม่ใช่อุปนิสัยของท่านท่านอยากจะกลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าสักครับท่านอยากเปลี่ยนเรื่องอะไรในเวลาลำพังกับพระเจ้าความคิดบางอย่างที่ท่านอยากจะเริ่มต้นเป็นภาคปฏิบัติและอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
ยกมือขึ้นบอกกับพระเจ้าสิครับบอกข้าพเจ้าตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณอยากจะเข้ามาสู่การพักสงบกับพระเจ้าการรับกำลังจากพระเจ้าและการทรงนำพระแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอย่าให้เราเหนื่อยล้ากับสิ่งมากที่สุดแต่ให้เราทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญและตรงที่สุดต่างหากขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดให้จิตวิญญาณเราทุกคนได้รับการฟื้นฟูขึ้นจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอสรรเสริญพระเจ้าและขอเข้าเฝ้าพระเจ้าขอติดสนิทกับพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้จิตวิญญาณจงมีกำลังเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ